เดี๋ยวผมไปดูท่อนะอันนี้คือท่อแท้ของมูเก้นถูกไหมท่อมูเก้นใช่ครับเมื่อก่อนไม่ค่อยแพงนะเดี๋ยวนี้น่าจะหลายตังค์แล้วแหละตอนเมื่อก่อนซื้อมากี่ปีอะพี่ราคาเท่าไหร่เมื่อก่อน6ปีที่แล้วทั้งเส้นเลยนะตั้งแต่เฮดเดอร์พักกลางพักปลายน่าจะ 60,000 70,000 ประมาณนี้ไม่น่าจะเกินนี้นะเมื่อ6ปีที่แล้วนะทุกคนนะท่อทั้งเส้นมีเฮดเดอร์มีเส้นกลางแล้วก็มีหม้อพักหลังของมูเก้นประมาณ 60,000 ก็ถือว่าไม่แพงเลยนะพี่ผมให้ดูนะคันนี้คือรถแท้นะเนี่ยทุกคนนะคันนี้ข้อดีของมันก็รถแท้32เนาะรถแท้32นะใช่ครับก็จะหายากหายากสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล VCK นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพามาดู Honda DC Fi นะครับทุกคนนี่เลยวันนี้เราก็มาอยู่ที่โกดังรับกันอีกแล้วนะคลิปนี้จะพามาดูนะสำหรับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของ Honda DC Fi คันนี้ห้ามพลาดเลยเป็นไงทุกอย่างคือเปลี่ยนเป็น minor change หมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายกันชนหน้ากันชนหลังแล้วก็จะเป็นชุดแต่งโมดูโลหมดเลยแล้วผมไปดูเครื่องคันนี้เครื่องเดิมไม่ทำนะทุกคนนะแต่ของแต่งนี่คือแบบลงมูเก้นหมดเลยเครื่องไม่ได้แกะนะทุกคนนะเครื่องเดิมไม่จูนนะมีกองกรุ๊ป M ค้ำหน้าค้ำหลังมูเก้นนะทุกคนนะเนี่ยฝาทุกอย่างมูเก้นนะเอาง่ายใครได้คันนี้ไปคือคุ้มมากแล้วก็ภายในคือทางเจ้าของรถเขาก็รีสโตร์ให้ใหม่หมดเลยเพื่อนนี่บอกเลยใครที่เป็นสาวก DC Fi ห้ามพลาดเลยใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันแล้วผมไปครับทุกคนไปรับชม Honda DC Fi กันเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ทางพี่เอ็นแนะนำหน่อยคันนี้เป็น DC Fi ตัวไหนนะพี่เป็น DC Fi ปี2003นะครับเป็นตาย้อยแล้วก็ทำ facelift minor change นะครับก็อันนี้จะเป็นสเปคพิเศษกว่าคนอื่นเขานิดนึงก็คือจะมีกระจกใส3บานครับนะครับไม่มีปัดหลังกระจกพับมือครับไม่มียางอะไหล่ไม่มีวิทยุไม่มีอะไรเลยครับผมบางคนก็เรียกว่า N spec บางคนก็เรียกว่า lightweight ครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ต้องลองไปศึกษากันดูแต่ว่าอันนี้สเปคนี้ค่อนข้างหายากเพราะว่าเป็นรถ32เนี่ยหายากมากครับครับในไทยก็ถือว่าค่อนข้างหายากนับคันได้ถูกป่ะพี่นับคันได้นับคันได้เลยสีบอลนี่ผมว่าอาจจะมีแค่ไม่น่าจะเกิน5คันนะโอ้โหไม่เกิน5คันด้วยประมาณนั้นนะครับสำหรับใครที่เป็นสาวก DC Fi ห้ามพลาดคลิปนี้เลยคันนี้ก็คือจะเป็นคอนเซปต์ minor change แล้วก็เป็นของแต่งโมดูโลถูกไหมพี่เป็นชุดแต่งโมดูโลแล้วก็ของแต่งส่วนใหญ่เป็นมูเก้นทั้งหมดอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตั้งแต่ด้านหน้านิดนึงเพื่อนว่า DC Fi คันนี้มีทำอะไรบ้างอย่างคันนี้พี่เอ็นทำอะไรบ้างเนี่ยพี่ก็เดิมๆเนี่ยผมได้มาสัก 6-7 ปีที่แล้วเนาะมันยังเป็นไฟย้อยครับก็คือปี03เนี่ยมันยังก่อนมันได้เชนเนาะผมก็ได้ชุดมันได้เชนเป็นไฟหน้ามันได้เชนไฟท้ายมันได้เชนก็จะเปลี่ยนกันชนหน้ากันชนท้ายแล้วก็มีสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังสเกิร์ตข้างปีกครับหลังแล้วก็จะได้เป็นมันได้เชนแล้วก็เป็นชุดแต่งโมดูโลอ๋อโอเคโอเคก็คือกันชนหน้ากันชนท้ายทุกอย่างก็คือเป็นมันได้เชนก่อนถูกต้องครับพวกชุดแต่งก็คือจะเป็นโมดูโลเสริมเข้าไปถูกไหมพี่ถูกต้องครับใช่ครับโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่ไฟหน้านั้นเพื่อนอย่างไฟหน้าก็เป็น minor change ถูกไหมพี่ถูกต้องครับนี่ไฟหน้าก็คือจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยใช่ครับแล้วก็สีหายากไหมพี่สีเงินสีเงินนี่ค่อนข้างหายากครับเพราะว่าท้ายอาร์ส่วนใหญ่จะมีที่เจอกันก็จะมีสีขาวสีน้ำเงินเห็นเยอะเลยนะครับสีบอลนี่ค่อนข้างที่จะหายากมากแล้วครับผมครับอันนี้ผมถามเพิ่มพี่เอ็นทำไมถึงตอนแต่งอ่ะทำไมถึงเลือกเป็นคอนเซปต์โมดูโลพี่เพราะว่าที่ผมเคยเห็นนะก็จะเป็น JS Racing หรือว่าจะเป็นพวกมูเก้นอะไรอย่างเงี้ยพี่จริงๆผมอยากได้ลุคเดิมๆมากกว่าผมว่ารถทุกคันมันมีเอกลักษณ์ของมันครับคราวนี้ถ้าเราไปเปลี่ยนมันมากเนี่ยมันก็อาจจะหมดความเป็นเอกลักษณ์ของมันไปครับผมอันนี้มันก็แล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่คนชอบแล้วแต่จริตคนละกันครับอันนี้ผมอาจจะชอบในแบบเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยครับเอาจริงดูเผินๆเหมือนรถเดิมเลยนะพี่เนาะเหมือนรถเดิมเปลี่ยนล้อใช่เหมือนรถเดิมเปลี่ยนล้อเลยทุกคนนะแล้วที่สำคัญคือคันนี้ทำท่อแต่ว่าท่อก็ไม่ได้ดังหน่อยพี่ไม่ค่อยดังไม่ดังไม่ดังเลยดีกว่าเพราะว่าท่อเนี่ยเราใส่ตั้งแต่เฮดเดอร์พักกลางพักปลายเป็นของมูเก้นหมดเลยทั้งเส้นนะทุกคนทั้งเส้นทั้งเส้นแต่เสียงไม่ดังนะแต่เสียงไม่ดังครับผมรอบหน้าเราไล่ไปหมดแล้วนะมีเปลี่ยนไฟหน้าเป็นไมเนอร์กันชนไมเนอร์แล้วก็จะเป็นชุดแต่งโมดูโลถูกไหมพี่ถูกต้องครับใช่ครับเรามาดูล้อต่อนั้นเพื่อนอย่างล้อก็เปลี่ยนถูกป่ะพี่ล้อเปลี่ยนครับครับผมอันนี้ตัวไหนนะพี่เป็นล้อ SE 37ครับผมเป็นล้อ Ford นะครับครับผมใช่ครับเมื่อก่อนตอนได้มาแพงไหมพี่ตอนได้มาประมาณ 40,000 นะโหเมื่อก่อนแต่ตอนนี้เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันเขาว่าหายากกันครับเมื่อก่อนนะเพื่อนนะโอ้โห 40,000 ก็ถือว่าถูกมากๆอันนี้ยังเป็นเบรกเดิมนะพี่เอ็นเนาะเบรกเดิมครับเบรกเดิม DC Fi อยู่แล้วแล้วช่วงล่างอ่ะพี่ช่วงล่างมีผมใส่เทจริงๆผมมีโชค2ชุดนะครับเมื่อก่อนเนี่ยใส่โอลิน PCV แล้วก็สปริงมูเก้นแต่ขับไม่ไหวแล้วอายุเริ่มเยอะก็เลยมาใส่ใช่มันเตี้ยนิดนึงก็เลยมาใส่เทอินครับครับเขาเรียกว่าเทอินเฟก
ก็ปรับได้หมดขับได้อะไรเงี้ยครับฟิลก็จะแนวแบบนุ่มหนึบเนาะพี่เนาะนุ่มหนึบนุ่มหนึบใช่ครับขับสบายหน่อยไม่งั้นไม่ไหวครับผมเดี๋ยวเรามาดูอย่างด้านข้างตรงกระจกมองข้างใช่ไหมที่พี่เอ็นบอกผมว่ามันสามารถปรับมือได้ถูกป่ะพี่กระจกมองข้างก็สเปคนี้มันจะเป็นบางคนก็เรียกสเปคโลเนาะบางคนก็เรียกเอ็นสเปคอันนี้มันจะเป็นกระจกพับมืออ๋อมันจะเป็นแบบนี้มันจะแบบแมนนวลด้วนด้วนไม่มีอะไรเลยอ่ะประมาณนี้โอเคก็จะเป็นแบบนี้แล้วอย่างตรงด้านข้างอ่ะพี่ก็เป็นสเกิร์ตข้างของโมดูโลเหมือนกันอ๋ออันนี้เป็นโมดูโลครับครับใช่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูอย่างล้อหลังเนี่ยล้อหลังก็ยังเป็นเบรกเดิมนะพี่เอ็นเนาะเบรกเดิมครับเบรกเดิมไม่อย่างเบรกเดิมไม่ได้มีเปลี่ยนอะไรนะคนนะโอ้โหแต่รถเขาแบบกิฟต์มากเลยนะเดี๋ยวเรามาดูอย่างตรงกระจกด้านหลังตรงนี้ใช่ไหมที่พี่บอกอีกหนึ่งจุดใช่ครับอีกหนึ่งจุดที่มองสังเกตได้คือกระจกเนี่ยถ้าอยู่ข้างนอกเนาะมันจะเป็นกระจกใสแล้วกันกระจกใสมันจะเป็น3บานหลังครับพี่ครับแต่ถ้าดีซีไฟทั่วไปก็จะเป็น3บานหลังเป็นสีชาชาเป็นกันเหมือนกระจกกองแสงประมาณนี้โอเคโอเคพอนึกออกแล้วพี่พอนึกออกแล้วแล้วก็กระจกตัวกระจกบานหลังถูกป่ะพี่ใช่กระจกบานหลังแล้วก็จะสังเกตได้อีกหน่อยนึงก็คือมันจะไม่มีปัดหลังให้อ๋อนี่โปรตีดีไฟที่เราเห็นกันมันจะมีปัดน้ำฝนตรงนี้เนาะใช่แต่ว่าคันนี้คือไม่มีถูกป่ะใช่ใช่โอเคแล้วอย่างชุดด้านหลังอันนี้มีทำอะไรบ้างเนี่ยพี่ก็มีเปลี่ยนไฟท้ายเนาะเป็นไมเนอร์เชนเนาะเปลี่ยนกันชนไมเนอร์เชนแล้วก็สเกิร์ตโมดูโลครับผมประมาณนี้ครับก็คือมีตัวดักเทลนะโมดูโลไฟหลังไมเนอร์เชนใช่ครับกันชนหลังไมเนอร์เชนแล้วก็จะเป็นสเกิร์ตของโมดูโลใช่ครับถูกต้องครับเดี๋ยวผมไปดูท่อนะอันนี้คือท่อแท้ของมูเก้นหัวท่อมูเก้นใช่ครับเมื่อก่อนไม่ค่อยแพงนะเดี๋ยวนี้น่าจะหลายตังค์แล้วแหละตอนเมื่อก่อนซื้อมากี่ปีอะพี่ราคาเท่าไหร่เมื่อก่อน6ปีที่แล้วทั้งเส้นเลยนะตั้งแต่เฮดเดอร์พักกลางพักปลายน่าจะ 60,000 70,000 ประมาณนี้ไม่น่าจะเกินนี้นะเมื่อ6ปีที่แล้วนะทุกคนนะท่อทั้งเส้นมีเฮดเดอร์มีเส้นกลางแล้วก็มีหม้อพักหลังของมูเก้นประมาณ 60,000 ก็ถือว่าไม่แพงเลยนะพี่ครับสมัยนี้ผมว่าราคานี้ก็ไม่น่าจะได้เดี๋ยวนี้เฮดเดอร์มันไม่มีแล้วแหละใช่ใช่ที่ถ้าที่เข้าใจก็ไม่มีขายกันแล้วแล้วก็ไม่มีใครปล่อยแล้วก็จะค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงครับผมราคานี้ไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวผมขอดูฝาท้ายหน่อยได้มั้ยพี่ว่าข้างในมีอะไรบ้างทุกคนเรามาดูด้านหลังอย่างด้านหลังมีอะไรบ้างครับพี่เอ็นก็จะมีคำหลังคำหลังมูเก้นคำหลังมูเก้นใช่อันนี้ก็คิดว่าน่าจะหายากนะทุกคนนะหายากแล้วเพราะว่าสติกเกอร์ไม่หลุดปกติจะลอกหมดครับพี่ถ้าสติกเกอร์ลอกมีรอยหน่อยๆก็จะไม่ค่อยแพงมากโอเคแต่ว่าถ้าสติกเกอร์ไม่ลอกก็จะราคาก็จะแพงอีกหน่อยนึงโอเคครับนี่นะทุกคน1จุดแล้วนะเดี๋ยวผมพาไปดูภายในเพิ่มภายในอย่างภายในทำอะไรบ้างครับพี่รีสโตทั้งคันเลยปะจริงๆคันนี้ต้องบอกก่อนว่ารีสโตหมดเลยครับพี่ตั้งแต่ทำสีใหม่คิ้วขอบยางเปลี่ยนใหม่โลโก้เบิกใหม่ทุกอย่างโลโก้สติ๊กเกอร์ทุกอย่างเบิกใหม่เกือบหมดคิ้วยงคิ้วยางเบิกใหม่พวกตรงนี้เบิกให้ใหม่ใช่ครับพวกสติ๊กเกอร์เบิกใหม่เบิกก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมเบิกนี่ผมว่าน่าจะเบิกสักประมาณนัก 50,000 ได้มั้งไอ้พวกเงี้ยพี่เก็บๆเงี้ยคิ้วยางไอ้แบ็คกันไลท์ปัตตตงพลาสติกไอ้พวกประตูเนี่ยเบิกใหม่หมดเลยเจนประตูอะไรพวกเนี้ยก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับนี่ผมให้ดูตั้งแต่แผงประตูดีกว่านะว่าเขาเก็บงานเนียนแค่ไหนผมให้ดูตรงสวิตช์ตรงเนี้ยเนียนไหมทุกคนเนาะยังดูใหม่อยู่แล้วตรงเนี้ยก็ยังเป็นแบบเป็นยางอยู่เลยอะใหม่มากตรงนี้ก็จะเป็นไทยอาร์นะทุกคนนะสครับเพจผมก็เดิมถูกป่ะพี่ผมเดิมครับผมเดิมผมเดิมเบาะเดิมครับไม่มีขาดSR4 ถูกป่ะพี่ SR4 ครับ SR4 ก็คือจะเป็นเบาะดำเนาะพี่เนาะได้แดงดำได้แดงถูกต้องครับโอเคแล้วก็อย่างฝั่งตรงโซนพวงมาลัยคอนโซลมีอะไรบ้างอ่ะพี่ไม่มีครับเดิมครับเดิมอันนี้คือเราเก็บเดิมหมดเลยถูกป่ะเก็บเดิมครับเก็บเดิมแต่ว่าคอนโซลนี่ก็เนียบๆอย่างงี้ก็จะไม่ค่อยมีแล้วส่วนใหญ่มันจะมีตำหนิแบบโป่งบ้างอันนี้คือแบบเนียบมากเลยทุกคนเนาะครับพวงมาลัยทรงเดิมถูกป่ะพี่เอ็นพวงมาลัยเดิมครับแต่ว่ามีหุ้มหนังใหม่นะเพราะ20ปีแล้วมันเอาไม่ไหวแล้วใช่ใช่ใช่หัวเกียร์เดิมด้วยไหมพี่หัวเกียร์เดิมครับหัวเกียร์เดิมอันนี้ผมไม่ดูนะหัวเกียร์ว่าใหม่แค่ไหนทุกคนใหม่มากหัวเกียร์อันนี้คือเรือนใหม่เขานะแล้วก็ไอตัวนี้รู้สึกว่าจะไม่มีวิทยุให้ถูกป่ะพี่วิทยุตอนแรกไม่มีให้ครับก็มาซื้อใส่เอาครับซื้อใส่ให้นะเพื่อนนะตัวนี้จะไม่มีวิทยุไม่มีปุ่มสตาร์ทกระจกพับมือกระจกพับมือนี่อันนี้ก็คือใช้กุญแจนะแบบใช่ครับใช้กุญแจแมนนวลเลยทุกคนแมนนวลเลยใช่ครับประมาณนี้ภายในงั้นผมดูเครื่องนิดนึงพี่เอ็นได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ดูได้ครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเครื่องดีซีไฟนิดนึงนะว่าจะมีทำอะไรบ้างนะครับมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันนิดนึงคันนี้เครื่องเดิม K20 เนาะพี่เนาะเครื่องเดิม K20 ครับคอนเซปต์เราอยากให้เก็บให้มันเดิมมากที่สุดแต่ก็มีของแต่งเล็กๆน้อยๆเนาะเดี๋ยวไล่ให้ผมหน่อยพี่ว่ามีได้ก็จะมีแท่นเครื่องมูเก้นนะครับ
วาลน้ำมูเก้นสวิตเทอร์โมมูเก้นฝาหม้อน้ำมูเก้นแล้วก็กล่องมูเก้นอันนี้เราได้มูเก้นหมดแล้วข้างในนี่คือมูเก้นหมดเลยเหรอพี่มูเก้นหมดครับแต่ว่าไม่ถึงกับเปิดเครื่องนะอันนี้เรามูเก้นส่วนใหญ่เขาจะทำแค่รอบตัวซะมากกว่านะครับแล้วก็กองเนี่ยแต่ว่าผมเลือกใช้กองกรุ๊ปเอ็มนะเสียงมันโหดกว่ามูเก้นหน่อยนึงก็เลยมาใช้กล่องกรุ๊ปเอ็มแต่ว่าไม่ต้องพูดถึงนะทุกคนกล่องกรุ๊ปเอ็มก็เริ่มแพงแล้วแหละใช่ใช่ฮะแล้วก็มีคำหน้าครับอันนี้ได้มาจากพี่ยงนะครับไทยสาวกฮอนด้านะได้มาจากพี่ยงสวยมากสติ๊กเกอร์ไม่มีรอยสติ๊กเกอร์อยู่ครบตอนได้มาขอบคุณมากที่แล้วเท่าไหร่นะพี่ก็เนี่ยซื้อหน้าหลังน่าจะ 3-4 หมื่นนะโอ้โหถูกมากทุกคนสามสี่หมื่นมากเมื่อก่อนนะใช่ครับแต่ว่าเราเน้นแบบอยากได้สภาพดีไม่มีรอยก็อาจจะสูงกว่าเขาหน่อย บางคนอาจจะหาได้หมื่นกว่าบาทก็ตามนั้นไปแต่ว่าอาจจะเป็นใช่ครับของทุกอย่างมันตอนนี้มันอยู่ขึ้นอยู่กับสภาพแล้วกันครับผมครับแล้วมีจุดไหนไหมพี่ที่เป็นของแต่งของแต่งก็มีคัตคัตมีคัตคอมเพทิชั่น2แผ่นครับผมนะครับแล้วก็ไม่มีเปลี่ยนลิ้น70นี่ลิ้น70ใช่ครับ70มิลนะครับครับผมแล้วก็ไม่มีแล้วเพราะว่าจริงๆเราเน้นเดิมๆมากกว่าแต่ว่าเดิมๆที่เราใส่นะมูเก้นมันค่อนข้างสาวกคอนด้าก็เริ่มหายากเนาะแล้วก็เริ่มมีราคาอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ผมให้ดูนะคันนี้คือรถแท้นะเนี่ยทุกคนนะคันนี้ข้อดีของมันก็รถแท้32เนาะรถแท้32นะใช่ครับก็จะหายากหายากคันนี้พี่เอ็นอยากขายเท่าไหร่อ่ะพี่สำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่สนใจนะครับคันนี้ผมเปิดราคาอยู่ 1,800,000 บาทนะครับพร้อมของแต่งพร้อมทุกอย่างเลยแต่ผมขออนุญาตเอาทะเบียนออกแล้วกันได้ครับอ๋อทะเบียนออกใช่คราวนี้ถามว่าผมเข้าใจว่าพี่ๆบางท่านจะบอกโอ้ DG5 ทำไมแพงจังแต่ว่าต้องบอกก่อนรถรีสโตกับไม่รีสโตราคาต่างกันใช่พี่ใช่ใช่นะครับอันนี้ผมต้องอันนี้มันอยู่กับผมมานานแล้วผมก็ทำทุกอย่างที่มันสามารถที่จะทำได้และก่อนที่จะออกมาที่ตัดใจขายเนี่ยก็ทำไปแล้วอีกรอบนึงเปลี่ยนนะครับมีคอมแอร์ใหม่ครับนะครับพัดลมไฟฟ้าใหม่ครับก็ลูกลอกสายพานทุกอย่างใหม่หมดก็คือเอาไปเนี่ยซัดได้เลยนะครับก็โชคเนี่ยมันมีการโอเวอร์ฮอลทั้งชุดนี้ทั้งชุดโอลินทุกอย่างใหม่หมดแล้วแล้วก็คิ้วยางเนี่ยบางคนอาจจะเห็นว่ามันโอ้ยทำไมคิ้วยางเดิมของทุกอย่างเดิมอันนี้แหละครับมันราคามันค่อนข้างสูงเช่นแผ่นปิดฝาโปร่งหน้าก็แพงอ๋อแผ่นเนี้ยเหรอพี่ก็แพงหรอเอออันเนี้ยก็แพงเหมือนกันครับเนาะแล้วก็พวกกิ๊บอันเนี้ยใหม่อันนี้ก็แพงซีนทุกอย่างอันนี้ใหม่เปลี่ยนใหม่หมดเลยอ่ะอันนี้ก็ใหม่เนี่ยพวกซีนยางอะไรเนี้ยเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยใช่ครับเนียบมากซีนยางนี้เปลี่ยนใหม่ตรงขอบกระจกเนี่ยขอบกระจกเปลี่ยนใหม่อันนี้เปลี่ยนใหม่แล้วก็เส้นในเปลี่ยนใหม่ใช่ครับเส้นนี้ก็เปลี่ยนใหม่เส้นกระจกนอกนี่เปลี่ยนใหม่อ๋อทั้งนอกในเนาะใช่ครับนอกในเลยใช่ครับแล้วก็เส้นนี้นี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันเส้นนี้ประมาณ 9,000 ฮะไอเส้นหลังเนี่ยหรอไอเส้นหลังเนี่ยเนี่ยนะยังไม่รวมค่ายกกระจกนะเส้นอย่างเดียวผมก็ไม่เข้าใจแพงอะไรแต่ว่าก็เปลี่ยนเพราะว่าอยากทำให้มันสมบูรณ์ที่สุดราคาเดือดมากนะเนี่ยเอาจริงคันนี้จะซื้อไปเก็บก็ได้นะเนี่ยพี่ใช่ป่ะคือมันควรจะไปอยู่ในก็น่าเก็บนะเพราะว่ามันทำเสร็จแล้วใช่ผมว่ารถมันเนี๊ยบมากเลยทุกคนนะจะซื้อไปเก็บก็ได้หรือว่าจะซื้อไปขับใช้งานหรือว่าเอาไปแต่งต่อผมก็ได้นะเนี่ยคันนี้ได้ครับข้อดีมันก็มีนะเพราะว่ามันได้รถ32ใช่ซึ่งทุกวันนี้มันก็จะหายากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็เป็นผมเรียกว่าเป็นสเปคที่ไม่ค่อยมีแล้วกันเพราะว่าพี่ๆบางท่านก็จะบอกคันนี้เป็นสเปคพิเศษคันนี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมออกตัวกลางๆแล้วกันว่าอันนี้มันไม่ค่อยมีครับถ้าเราไปเห็นคันไหนที่ DC5 ที่มันไม่มีปัดหลังกระจกใส่3บานเนี่ยมันก็จะหายากก็คือสเปคไอเนี้ยเลยเออสเปคไอเนี้ยมันก็จะหายากครับผมก็คือนับคันได้เลยนะทุกคนนะนับคันได้ประมาณนี้ถ้าเกิดใครที่สนใจ DC5 คันนี้ก็สามารถติดต่อมาหาผมได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางให้นั้นเพื่อนนะประมาณนี้นะครับก็เป็นว่าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูคลิป2คันนั้นนะจะเป็น AMG Pro กับจะเป็นมัสแตงตัว Shelby GT350R ก็ไปดูได้นะ2คันนั้นก็ขายนะเพื่อนนะมี2คันในไทยแล้วก็มัสแตงมีแค่1เดียวในไทยนะประมาณนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยไปแล้วผมบ๊ายบายPush the fucking pack off of the porch or break a pound down. Get the scrap if it happens to blow it makes a round sounds. Pussycat on my lap, push it.